ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับรีวิวตัว DFT หน้า70เซนนะครับก็คือเป็นต้นแบบของเครื่อง A3 นะครับเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่มาจากจีนนะครับเป็นตัว60เซนนะครับก็คือเครื่องนี้นั่นเองนะครับที่เราดูเทคโนโลยีแล้วเรามาดัดแปลงเป็นตัว A3 นะครับเพื่อลดต้นทุนของเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องระบบ2หัวพิมพ์นะครับใช้หัวพิมพ์ F3 นะครับ4720นะครับเป็นหัวพิมพ์ที่ทนนะครับพิมพ์ไวนะครับจะมีด้วยกัน4ช่องนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าตัว3200นะครับตัวเครื่องก็จะมีเมนูด้านหน้าเครื่องนะครับแบบนี้นะครับมีปุ่มนะครับฉุกเฉินปุ่มไฟนะครับปุ่มพัดลมดูดฟิล์มนะครับให้แนบไปกับตัวเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้ชนหัวพิมพ์นะครับอันนี้ผมมาถ่ายที่ตอนส่งลูกค้านะครับเป็นงานลายเส้นนะครับตัวฟิล์มก็จะถูกส่งมาที่เครื่องพ่นกาวนะครับตัวนี้จะเป็นอะคริลิกใสนะครับเพื่อให้เราดูกาวได้นะครับอันนี้เรายังแกะตัวแปะอะคริลิกไม่หมดนะครับก็เลยมีเส้นๆนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของตัวโรยกาวนะครับก็จะมีตัวตีกาวอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อตีกาวส่วนที่ไม่เอาออกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอบนะครับก่อนออกมาด้านนอกเครื่องนะครับตัวนี้เป็นชุดคอนโทรลนะครับควบคุมนะครับการทำงานนะครับเป็นพาวเวอร์นะครับเป็นตัวอบนะครับเป็นตัวคนกาวนะครับข้างบนก็เป็นตัวอุณหภูมินะครับอันนี้ก็เป็นตัวเบเกอร์นะครับตัวควบคุมไฟของทั้งเครื่องนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีโลเก็บนะครับเมื่ออบกาวเสร็จก็จะเก็บมาด้านหน้าเลยนะครับสำหรับงานพิมพ์เยอะๆนะครับไม่ต้องมานั่งรอนะครับเราก็ไปตัดชิ้นงานแล้วก็รีดได้เลยนะครับตัวโลนะครับจะปรับระบบได้นะครับก็คือให้เครื่องเนี่ยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่ตัวฟิล์มตรงที่กาวลงมานะครับตัวฟิล์มลงมาโรยกาวจะมีเซ็นเซอร์ยิงมาที่ฟิล์มนะครับเพื่อให้ตัวนี้ดึงนะครับเพื่อได้ทำงานบาลานซ์กับตัวเครื่องที่ปล่อยมานะครับกับปรับเพื่อให้หมุนตลอดเวลานะครับเราจะใช้เมื่อเครื่องพิมพ์เสร็จในชิ้นงานสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากตัวฟิล์มก็จะไม่มีไปโดนเซ็นเซอร์แล้วเราก็ปรับในโหมดนี้เพื่อให้ตัวโลด้านหน้าดึงฟิล์มมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราพิมพ์ที่6พาร์ทนะครับก็จะละเอียดหน่อยนึงนะครับแล้วก็ปรับความกระจายสีนิดหน่อยนะครับเพื่อให้งานคมขึ้นนะครับสำหรับพิมพ์งานลายเส้นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นฮีตเตอร์นะครับตัวฐานนี้ก็จะมีนะครับระบบอุ่นฟิล์มนะครับใช้กรณีที่อากาศชื้นมากๆนะครับอาจจะทำให้หมึกไหลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวอุ่นฟิล์มนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนๆก็ไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับเราดูว่าตัวหมึกเยิ้มหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดมากไปหมึกแห้งเขาก็จะไม่เกาะกาวนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่พูดถึงเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวเช็คฟิล์มนะครับว่าเครื่องปล่อยมาปุ๊บตัวโลด้านหน้าก็จะหมุนไว้เก็บนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นระบบแทงค์นะครับความจุสูงนะครับ 1.5 ลิตรครับพร้อมมอเตอร์กวนหมึกนะครับแล้วก็ระบบเวียนหมึกจะอยู่ข้างในนี้นะครับระบบเวียนหมึกก็คือถ้าเป็นของเครื่องใหญ่นี่ก็คือจะทำงานตลอดเวลานะครับหมุนหมึกตั้งแต่ตัวแทงค์ไปที่หัวพิมพ์เลยนะครับและกลับมายังตัวกองหมึกนะครับก็คือตัวกรอนจะอยู่ก่อนหมึกไปหัวพิมพ์นะครับเพื่อป้องกันตะกอนต่างๆนะครับแล้วก็วนกลับมาที่ตัวแทงค์นะครับนะครับก็วันหนึ่งนะครับได้หลายร้อยตารางเมตรนะครับถ้าพิมพ์ทั้งวันนะครับประมาณถ้า6พาร์ทนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณสัก 8-9 ตารางเมตรได้นะครับถ้าเป็นความละเอียดนะครับแต่ถ้า4พาร์ทก็จะได้เยอะกว่านะครับขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เราต้องการพิมพ์ในงานนั้นๆนะครับ
นะครับก็แนะนำมาให้เห็นหลักการทำงานคร่าวๆของตัวเครื่องต้นแบบนะครับตอนผมแปลงชุด A3 นะครับผมก็ไอเขาเรียกอะไรดูนะครับอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องนี้นะครับว่าใช้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัดออกไปในบางส่วนนะครับเนื่องจากเครื่องเล็กก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับหรือบางรุ่นก็ใส่เต็มเลยนะครับเพื่อช่วยสำหรับลูกค้าที่มีกำลังสูงๆนะครับถ้างานเยอะๆก็นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับตัว70เซนนะครับครับก็พิมพ์ยาวๆเลยนะครับวันหนึ่งหมดมวลขออย่างเดียวอย่าให้กาวหมดแค่นั้นเองนะครับหมดชื่อช่องกาวก็คือในส่วนที่เหลือนะครับเขาก็จะมีตัวกระบะรองไว้นะครับเมื่อหมดแล้วเราก็เอากลับมาเทใหม่นะครับด้านล่างนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่เอากาวนะครับแต่ตอนนี้ออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเลอะเนี่ยตัวนี้เป็นฐานหลอกกาวก็คือนำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ